ท่าทีคุณพ่อกันบ้างะนะฮะหลังจากวันนี้ลูกสาวได้เป็นนายกแล้วนะครับคุณอดีตนายกทักษิณชินวัตรวันนี้ก็เดินทางมาให้กำลังใจคุณอุ๊งอิ๊งด้วยให้ดูทีละช็อตเลยตั้งแต่ช็อตที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเดินมารับคุณพ่อทันทีที่คุณทักษิณมาถึงนะฮะก็มีบรรยากาศที่มีการสวมกอดให้กำลังใจกันยังไงบ้างลองดูช็อตนี้ก่อนครับพักหนึ่งน้ำไม้ตีกันนี่ฮะท่านนายกเดินไปรับคุณพ่ออดีตนายกนายกเดินไปรับอดีตนายกนะคะแล้วก็จูงมือกันนะให้สื่อมวลชนเนี่ยถ่ายภาพทักทายเล็กน้อยนี่ฮะซึ่งหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปนะมีบกไม้บกมือมีหอมแก้มนะฮะอันนี้คือจังหวะที่คุณทักษิณเดินทางมาถึงนะครับเพื่อเข้าไปนะฮะด้านในก็จะมีพิธีหลังจากนั้นทีนี้พอภายหลังเสร็จพิธีเนี่ยมีการถ่ายรูปนะฮะกับครอบครัวแล้วคุณทักษิณกำลังจะเดินทางกลับระหว่างช่วงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่จะขึ้นรถเนี่ยสื่อมวลชนก็ไปลุมล้อมขอสัมภาษณ์คุณทักษิณนะฮะเป็นจังหวะที่คุณทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าก็จริงๆแล้วคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเห็นการทำงานของตนเองมาตลอดอยู่แล้วนะฮะซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งก็ต้องรู้ว่าต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทต้องดึงทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมหลังจากนี้ในตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็ยากลำบากผู้สื่อข่าวถามว่าในจังหวะที่มีการสวมกอดกันก่อนนี้คุยอะไรกับลูกสาวบ้างคุณทักษิณก็ตอบว่า23ปีที่แล้วตนเนี่ยยืนข้างหน้าเขายืนอยู่ข้างหลังแต่วันนี้เขามายืนข้างหน้าตนแล้วเชื่อว่านายกมีข้อดีที่อายุเขายังน้อยนิสัยส่วนตัวก็สามารถทำให้ไปขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้ครับเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยผมยืนข้างหน้าเขายืนข้างหลังวันนี้เขามายืนข้างหน้าผมยืนข้างหลังวันนี้ได้เกิดความท้าทายอะไรไหมคะสำหรับก็คือปัญหาประเทศเป็นสิ่งที่ต้องก็ต้องคือต้องทำงานหนักอะฮะแล้วก็ทำแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาอายุน้อยเขาสามารถที่จะไปเดินไปหาทุกหน่วยที่จะขอความช่วยเหลือร่วมมือได้เขาไม่ถือตัวเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนถามค่ะทีนี้แน่นอนคือถ้าดูจากสีหน้าค่าตาคุณทักษิณช่วงนี้นะคือค่อนข้างไร้ความกังวลนะไม่เหมือนกับพี่หลายคนบอกว่าเอ๊ะการเอาลูกสาวที่เป็นไพ่ตายไปสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยคุณทักษิณจะกังวลหรือเปล่าทักษิณบอกเขาเห็นผมมาตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วในการทำงานรู้อยู่แล้วว่าต้องทำตัวยังไงเขายืนอยู่ข้างหลังเพียงแต่วันนี้เขาขยับขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้ก็ถูกถามเหมือนกันแต่ว่าพอตอนนี้คุณทักษิณอยู่ข้างหลังก็จริงแต่บทบาทคุณทักษิณเองอ่ะจะถึงขั้นว่ามีตำแหน่งแห่งขนอะไรเป็นที่ปรึกษาเลยหรือเปล่าเป็นที่ปรึกษาแบบแค่ในนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมะนะฮะจะแบบเป็นที่ปรึกษาท่านนายกเลยไหมหลังจากนี้นะฮะคุณทักษิณบอกว่าคงไม่แล้วฮะเพราะตัวเองก็แก่แล้วเอาลองดูช็อตนี้ฮะถ้าโอกาสเหมาะสมแล้วจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณอิงเลยไหมคะคงไม่ต้องเป็นอะไรครับมีอะไรเขายกหูถามได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนั่นในฐานะพ่อแต่ว่าท่านในฐานะทางการเมืองอ๋อคงไม่ช่วยเลยไหมคะไม่ละครับแก่แล้วครับแก่แล้วครับ75แล้วเพราะฉะนั้นคือพ้นโทษแล้วแต่ก็คงไม่ได้มาเป็นที่ปรึกษานายกอะไรเพราะแก่แล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่าคนเป็นพ่อเป็นลูกก็ต้องมีการสอบถามแล้วก็คุณอุ๋งก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าถามคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็ให้คำแนะนำตามประสบการณ์อยู่แล้วนะคะแต่ทุกคนก็เป็นตัวของตัวเองทุกคนเป็นตัวของตัวเองมีคิดตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะ